ตลอด40ปีที่ผ่านมาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินบทบาทหลักในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยทั้งการมุ่งแสวงหาพลังงานจากแหล่งต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อการันตีว่าประเทศไทยจะมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอซึ่งนอกเหนือจากภารกิจการค้นหาขุดเจาะและผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปตท.ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆในเครืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2527ปตท.ริเริ่มโครงการพัฒนาตลาด LPG ด้วยการสร้างคลังและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม6แห่งกระจายทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศและคลังสำรองผลิตภัณฑ์เขาบ่อยาจังหวัดชลบุรีถือเป็นคลังก๊าซขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนเนื้อที่200ไร่ภายใต้ภารกิจจ่ายก๊าซ LPG ให้กับทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ภายใต้ระบบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้ชุมชนไทยหันมาใช้พลังงานที่มีคุณภาพลดการตัดไม้ทำลายป่าเช่นเดียวกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV ปตท.ก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันการพัฒนาบริการน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลและเบนซินก็มีความก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาในปี2534ปตท.ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้เป็นรายแรกภายใต้ชื่อ PTT High Octane ก่อนที่ในอีก2ปีต่อมาปตท.จะรุกคืบด้วยการเป็นผู้นำสูงสุดของตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทนสูงที่สุดสำหรับรถยนต์เบนซินสมรรถนะสูงภายใต้ชื่อ PTT Performa 98ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนสูงที่สุดในประเทศไทยและในปี2538ปตท.ก็ยังรุดหน้าด้วยการประกาศยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินมีสารตะกั่วอย่างเป็นทางการทั่วประเทศก่อนผู้ค้าน้ำมันรายอื่นพร้อมทั้งวางตลาดน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วสูตรใหม่สำหรับรถยนต์เบนซินสมรรถนะสูง PTT Super 97สูตรทดแทนสารตะกั่วออกจำหน่ายซึ่งทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่3ในทวีปเอเชียที่สามารถจำหน่ายน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วทั่วประเทศได้สำเร็จ